สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสีสันเชียงรายกับผมชนะลงชัยชนะจากสำนักกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมาคารวะท่านผู้ชมนะครับทุกๆวันพุธครับเวลาเดิมนะครับประมาณ10โมงถึง11นาฬิกานะครับโดยประมาณนะครับรายการของเราจะนำเรื่องดีๆเกี่ยวกับสีสันในเชียงรายนำมาเรียนกับท่านผู้ชมที่เคารพที่คอยให้ติดตามรายการของเราอยู่อย่างสม่ำเสมอครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้ข้อมูลและก็เบาะแสเรื่องที่น่าสนุกสนใจจะนำมาเรียนกับท่านผู้ชมในช่วงโควิดแบบนี้หลายท่านหลายคนก็คงจะกังวลในการดำเนินชีวิตในการดำเนินกิจการต่างๆทั้งในเรื่องส่วนตัวในเรื่องที่ทำงานอะไรต่างๆมากมายแต่ก็ยังมีสีสันแล้วก็มีมุมมองนะครับมีช่องทางทำมาหากินกันอีกมากมายวันนี้นะครับได้รู้แหล่งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งผมให้ชื่อตอนนี้ว่านะครับมนต์เสน่ห์แห่งบ้านเก่ากับคนสองวัยมันจะเป็นเรื่องราวอย่างไรที่น่าสนใจแล้วก็ระหว่างคุณแม่กับคุณลูกแล้วก็จะมาประกอบกิจการในช่วงโควิดในช่วงสมัยนี้ครับ2564กันได้อย่างไรวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักร้านธรรมรินนะครับร้านธรรมรินนะครับแปลเป็นภาษาไทยก็น่าจะเป็นนะครับชื่อร้านมะขามประมาณนี้แหละเป็นชื่อที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ตั้งอยู่ในกลางตัวเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับอยู่ต้นซอยซอย7ยอดนะครับถ้าหากคนเชียงรายรู้จักก็ไม่น่าจะหาได้ไม่ยากหรอกแต่สิ่งที่น่าสนอกสนใจที่เราจะนำเสนอกับท่านผู้ชมวันนี้ก็คือว่านะครับคน2วัยระหว่างคุณแม่แล้วก็คุณลูกซึ่งแน่นอนแหละครับคน2วัยในความคิดความอ่านอาจจะนะครับเราที่เราเคยเห็นนี่รู้สึกว่ามันจะไปคนละทางนะครับคุณแม่คิดไปทางหนึ่งนะครับคุณลูกคิดไปทางหนึ่งแต่ที่นี่ไม่ใช่นะครับที่นี่บวกความคิด2คนนะครับเข้ารวมล้อมรวมกันได้เป็นอย่างดีและเป็นมนต์เสน่ห์อยากให้ท่านผู้ชมไปรู้จักร้านธรรมรินแล้วอยากให้ท่านผู้ชมไปนะครับใช้บริการร้านธรรมรินแห่งนี้มีที่ไปที่มาอย่างไรวันนี้ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับแขกทั้ง2ท่านคุณแม่และคุณลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่นะครับเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนำตัวก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางพรรณรายจันทยศค่ะเคยเป็นครูสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสอยู่ที่โรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์จังหวัดเชียงรายค่ะก็คือทำงานที่นั่นตั้งแต่บรรจุได้ที่นั่นแล้วก็เกษียณที่โรงเรียนดำรงเลยนะคะแล้วก็เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนดำรงด้วยแล้วก็ตอนนี้เกษียณมาได้5ปีแล้วค่ะนี่คือคุณแม่นะครับขออนุญาตเรียกคุณแม่ครูพรรณรายนะครับอีกท่านหนึ่งครับแนะนำตัวก่อนครับครับชื่อโป้งครับชื่อชนการพ่อยี่ผู้ครับครับก็ตอนนี้ทำดูแลธุรกิจร้านอาหารธรรมรินบิสโตที่หน้าโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษที่วิทยาลัยวีแบ็กเชียงรายอืมแหมนี่นะครับแล้วบุคคลท่านนี้นะครับยังเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายศิษย์เก่าดีเด่นปีไหนรุ่นไหนและด้านไหนครับศิษย์เก่าดีเด่นปีล่าสุดเนี่ยครับล่าสุดเนี่ยครับครับแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าของกิจการมั้งครับครับในด้านเจ้าของผู้ประกอบการผู้ประกอบการนี่แหละครับถ้าไปแถว V-Bank เขาก็จะเรียกอาจารย์โป้งนะครับถ้าเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยคณะวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสาขาอะไรครับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับโอ้คอมพิวเตอร์ธุรกิจท่านอาจารย์จักรีนะครับเมื่อก่อนนี่เรียนอยู่ที่ตึกโรงแรมใช่ใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็ย้ายโปรแกรมนะครับไปอยู่ที่คณะใหญ่แล้วล่ะเราก็มีความภาคภูมิใจว่าศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายหลังจากจบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายก็ไปประกอบอาชีพนะครับตามที่ถนัดแล้วก็แสวงหาเป็นทั้งอาจารย์พิเศษเป็นทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารชื่อร้านเต็มๆชื่อทามารินบริสโตแอนด์มิวสิคเฮาส์ครับแม่ชื่อทันสมัยเก๋ไก๋น่าดูนะครับนี่คือบรรยากาศในร้านนะครับเดี๋ยวน้องๆจะนำภาพมาประกอบครับนั่นคือแขกทั้งสองท่านที่ผมนำมาเสนอกับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับ
สองคนนี้ก็คือคุณแม่กับคุณลูกนะครับที่ไปที่มาของร้านเนี่ยนะครับเป็นแนวความคิดของใครนี่ถามคุณลูกก่อนนะครับก็ตอนแรกก็เล็งๆจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งในพื้นที่เงี้ยครับก็จะเปิดแฟรนไชส์ดีหรือว่าจะทำโรงแรมดีนี่นั่นอะไรเงี้ยครับครับก็รู้สึกว่าพอเคาะโรงแรมมาน่าจะเป็นน่าจะต้องใช้ตังค์ประมาณเท่าไหร่นะสามสิบล้านปรึกษาคุณแม่ใช่คือที่ตรงเนี้ยที่ไปที่มาที่ตรงนี้มันเป็นที่ของคุณแม่อยู่แล้วใช่ค่ะใช่เพราะคุณแม่เป็นคนเชียงรายค่ะแล้วก็เป็นที่ของคุณแม่ซื้อมาหรือว่าตกทอดเป็นซื้อมาค่ะเพราะว่าที่จริงแล้วเป็นคนพะเยาคนจังหวัดพะเยาโดยกําเนิดและทีนี้คุณพ่อเป็นศึกษานิเทศคุณพ่อก็ย้ายมาจากพะเยาย้ายมาอยู่เชียงรายตั้งแต่ปี2505โอ้ผมยังไม่เกิดเลยครับที่ทำร้านเนี่ยนะครับประมาณกี่ไร่ครับแม่3งานกว่าไม่ถึงไร่ค่ะแต่ก็เกือบไร่ค่ะในตัวเมืองนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะแม่แล้วก็บรรยากาศที่มันเป็นบ้านๆมีต้นไม้ต้นมะขามต้นลิ้นจี่ร่มรื่นแบบเนี้ยก็คือเป็นบ้านพักเมื่อก่อนค่ะเมื่อก่อนเป็นบ้านพักค่ะหลังจากนั้นก็มันผ่านเวลามาอู้หลายปีนะ50กว่าปีได้มั้งนะแม่เนาะค่ะใช่ค่ะครับพอตกถึงคุณลูกก็เลยว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรดีค่ะนี่คือแรงดลบันดาลใจว่าเราจะทำอะไรก็ด้วยเป็นคนที่เล่นดนตรีอยู่แล้วอ๋อเป็นนักดนตรีครับก็เป็นเล่นดนตรีด้วยก็เลยคุกคีอยู่กับร้านอาหารอะไรอย่างนี้มาด้วยนะครับแล้วก็พอจะรู้ระบบพอจะรู้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ลองดู business plan ดูว่าเอ้ยมันเป็นไปได้ไหม อะไรอย่างเงี้ยครับซีดมีเท่าไหร่ลูกค้ากลุ่มไหนอะไรโอ้แสดงว่ากว่าที่จะมาเป็นร้านนี้เนี่ยศึกษารอบด้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปรึกษาคุณแม่ด้วยครับว่ามันจะออกมาได้ไหมแต่ถ้าเป็นโรงแรมใน30กว่าล้านแล้วช่วงนี้ทำโรงแรมเลยตายแน่ใครจะมาฮักเสียดายเงินเนาะแล้วสไตล์แบบเนี้ยถามคุณลูกไปเอาสไตล์นี้มาจากไหนหรือไปเห็นตรงไหนมาหรือว่าเป็นความคิดของเราล้วนน่าจะไม่เคยเห็นที่ไหนเออใช่นะน่าจะไม่เคยเห็นที่ไหนคือเรามีไอเดียว่าอยากเก็บของเดิมไว้ให้ได้เยอะที่สุดอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นต้นไม้ทรงของบ้านอะไรเงี้ยก็เลยไปให้น้องที่รู้จักกันที่เป็นสถาปนิกค่อนข้างมีชื่อเสียงพอสมควรในไทยนะครับครับก็ลองปรึกษาเขาดูแล้วเขาก็ลองสเก็ตออกแบบมาให้ดูอะไรเงี้ยเราจะเพิ่มตรงไหนจะตกแต่งตรงไหนคือเขาสเก็ตมาให้ดูละนะครับแล้วก็เรื่องงบประมาณจะใช้ประมาณนี้ใช่ใช่แก้ไขหลายรอบไหมครับกว่าจะได้มาแบบนี้หมายถึงแบบใช่ไหมใช่ใช่ใช่แบบน่าจะประมาณ5รอบโอ้คุณลูกดูแล้วคุณแม่ก็ต้องดูด้วยนะค่ะโอเคไหมไม่ไอ้ตอนคุยกันเรื่องแบบนี้มีข้อขัดแย้งเล็กๆน้อยๆบ้างไหมแม่จะเอาแบบนั้นคุณลูกจะเอาแบบนี้มีไหมไม่มีเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกว่าจะทำโรงแรมแล้วดูคือสภาพบ้านเดิมนี่คือโทรมมากคือถ้าเราไม่รีโนเวทนี่เราต้องรื้ออย่างเดียวคือใจของแม่นี่คือมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแม่ดูภาพแบบนี้นะใจของตัวเองนี่คือใจของตัวเองนี่คงจะต้องรื้อแน่นอนน่าเสียดายเนาะเออพอลูกบอกว่าอยากจะทำร้านอาหารแล้วรีโนเวทแบบเอาเลยลูกยกให้เขาจัดตัดสินใจจัดการทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหบ้านหลังนี้เนี่ยโบราณเนาะค่ะถ้าอายุของเนื้อไม้นี่ประมาณน่าจะ70ปีได้เพราะว่าจะเป็นไม้ที่รื้อมาจากบ้านเก่าที่จากจังหวัดพะเยาอ๋อหมายก็บ้านหลังเนี้ยรื้อมาจากพะเยามาที่เชียงรายอีกที่นึงค่ะแล้วก็มาสร้างที่นี่เป็นบ้านเช่าค่ะเป็นบ้านเช่าในบ้านเราอืมโอ้ตรงนี้ผมต้องขอบคุณคุณลูกนะใช่ค่ะจริงคือคุณโป้งกับผมเนี่ยมีความคิดคล้ายๆกันนิดนึงคือชอบไม้เก่าเนี่ยไม่รู้ว่าผ่านร้อนผ่านฝนผ่านน้ำมาเท่าไหร่ถ้าเราจะไปขายเปลี่ยนมือเขาก็จะไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นใช่แล้วเราจะจำบ้านเราไม้เราไม่ได้เลยนะจริงค่ะโอ้ความคิดอันนี้คือภาพสเก็ตหรือภาพจริงครับเนี่ยอันนี้ภาพจริงครับโอ้มันเหมือนภาพวาดเลยนะแม่นะค่ะใช่ๆสุดยอด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 นี่แหละครับคือที่ผมอยากจะเชิญท่านผู้ชมไปนะครับอย่าลืมนะคุณพวกนะภาพที่เอาแมคโครไปถอนเมื่อกี้พยายามทำกรอบไว้
ภาพเก่าเนาะเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้รีโนเวทเรียบร้อยมันเป็นอย่างนี้นะผมว่าจะมีหลายคนนะที่จะนําแนวความคิดแบบนี้ไปใช้แล้วหลังจากออกแบบเรียบร้อยลงมือก่อสร้างใช้เวลานานไหมครับคุณตรงปีนึงนะน่าจะปีกว่าครับมันต้องใช้เวลาเนาะภาพที่รถเครนเมื่อกี้ก็คือยกบ้านขึ้นก่อนอ๋อหมายความว่ายกบ้านขึ้นครับยกบ้านบ้านเก่าแต่ว่ายกขึ้นใช่หลังคาเปลี่ยนมั้ยครับหลังคาเปลี่ยนครับเปลี่ยนโครงสร้างไม่เปลี่ยนหรือยังโครงสร้างไม่เปลี่ยนเลยโครงสร้างไม่เปลี่ยนครับแต่จะเปลี่ยนแค่เสาด้านล่างตอนเรายกขึ้นอ๋อปรับเสาบางต้นทุกต้นครับคือเราไม่ใช้การต่อเสาครับเพราะว่ากลัวว่าถ้ามีคนลูกค้าไปใช้บริการแล้วคนเยอะโหลดน้ำหนักอะไรเงี้ยคือเราก็ยกลอยไว้แล้วก็เปลี่ยนเสาใหม่ครับคานข้างล่างที่เห็นแดงๆเนี่ยเป็นเหล็กครับเขาเรียกเหล็กอะไรครับเหล็กไอบีมครับไอบีมครับแบบโรงงานเลยนะใช่ รับน้ำหนักได้เป็นหลายตันเลยเนี่ยใช่คือคำนวณแล้วผมไม่เห็นนะครับทีแรกผมไม่ได้สังเกตได้แม่นะผมก็นึกว่าเป็นไม้หน้า4หน้า6ประมาณเนี่ยโอ้ไปดูใกล้ๆเฮ้ยอันนี้เป็นเหล็กแข็งแรงอย่างมากเลยทีเดียวอันนี้คือรีโนเวทแล้วไม้ทุกชิ้นที่เป็นบ้านเก่าก็นำมาปรับปรุงตรงนี้ใช่ครับครับเป็นไม้เดิมๆเป็นไม้เก่าๆคิดว่าคงจะใช้ทุกชิ้นที่ใช้ได้ใช่ครับบางชิ้นมันผุพังก็ธรรมดานะแม่น้องมาตามกาลเวลาใช่ครับพอผ้ามันทำเสร็จเรียบร้อยมันออกมาอย่างนี้คะแนน 100% คุณแม่ให้กี่ครับเปอร์เซ็นต์150คุณโป้งถูกใจนะครับ150เลยเออใช่ 100% ให้บ้านหลังนี้ที่ทำออกมาเนี่ยดั่งใจ 100% ให้เท่าไหร่ก็ถือว่าเกินคาดครับเพราะว่าบางทีเราดูแปลนเราดูอะไรอย่างเงี้ยเราดูภาพสเก็ตดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำใจแหละคงไม่ได้แบบนี้หรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่แน่มันก็แน่นอนอยู่แล้วอ่ะที่เราเขียนแบบออกมาทำได้ครบ 100% นี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะแต่นี่คุณแม่บอกว่าให้ 150% เลยแสดงว่าดีกว่าแบบอีกก็ถือว่าเกินคาดนี้เกินคาดค่ะใช่มีความสุขตั้งแต่ทำแบบเสร็จแล้วล่ะโอ้ครับท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ตอนแรกเท่านั้นนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ท่านผู้ชมที่มีบ้านเก่าท่านผู้ชมที่อยู่บ้านสมัยคุณปู่คุณย่านะครับอาจจะเป็นเสาไม้บ้านเก่าๆที่นะครับติดแอร์ไม่ได้เมื่อก่อนไม่จำเป็นต้องติดแอร์เนาะนะครับแล้วก็จะรื้อแล้วจะมีความคิดว่าจะรื้อบ้านหลังใหม่หลังเก่าสร้างบ้านหลังใหม่โดยไม้เก่าที่บางทีบางคนไม่เห็นความสำคัญก็ขายเป็นบ้านเก่าโอ้ยกองระเนระนาดนะครับเสียดายสิ่งที่บรรพบุรุษของเราได้สะสมแล้วสร้างขึ้นมาอยากให้ท่านผู้ชมไปดูร้านนี้ก่อนนี่คือขั้นตอนแรกที่อยากให้ท่านผู้ชมไปดูว่านะครับภาพก็คือภาพแต่สิ่งที่อยากให้ไปเห็นความจริงเนี่ยมันจะคนละเรื่องกับภาพนะคุณแม่เนาะนะครับนั่นคือที่ไปที่มานะครับของร้านทามารินนะครับซึ่งวันนี้เป็นแขกรับเชิญกับรายการสีสันเชียงรายนะครับคอนเซปต์สไตล์ของร้านอ่ะเมื่อได้ร้านแล้วเนี่ยโครงสร้างเรียบร้อยแล้วเราจะเอาอะไรไปเสร็จในร้านบ้างครับในร้านของเราคือตั้งใจจะทำเป็นร้านอาหารอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยการที่เอ้ยเราก็เล่นดนตรีด้วยเออครับก็เลยอยากจะเอ้ยมีร้านอาหารที่มีดนตรีฟังสบายๆบรรยากาศที่เป็นร่มไม้อะไรประมาณนี้คันทรีสบายๆไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องขนาดล็อกใช่ไหมใช่แล้วคนที่จะเข้าเนาะเราคิดไหมว่าถ้าเราเปิดร้านอาหารเดี๋ยวเรื่องอาหารได้คุยกันทีหลังนะครับแล้วก็มีดนตรีเล่นคนกลุ่มไหนที่เราคิดว่าเป็นลูกค้าของเราเราคิดไว้สมัยนั้นTarget Group ตอนแรกก็คือวัยทำงาน30 ถึง 35ขึ้นไปครับนะฮะเพราะว่าการทำธุรกิจกับคนกลุ่มนี้ก็น่าจะไม่เขาอาจจะใช้ตังค์โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าเป็นวัยรุ่นใช่ใช่ใช่ก็พอๆกับเจ้าของร้าน35 ใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเราก็กินได้เขาก็น่าจะกินได้ใช่นะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหปิดแล้วก็มีเพลงแบบควันขโมงตอนกลางคืนไม่ใช่สไตล์นั้นใช่ไหมไม่เออเนี่ยนะครับบรรยากาศสบายๆแล้วก็วัสดุอุปกรณ์นะครับจะเลือกใช้ของเก่าผมเห็นพัดลมตัวนึงไปหามาจากไหนครับแม่พัดลมสีทองแดงนั่นอ๋อไอตัวพัดลมทองแดงนั่นก็จริงๆเป็นพัดลมใหม่ครับแต่ว่ามันดีไซน์อ๋อผมนึกว่าของเก่าโบราณนะเดี๋ยวนี้เขาเอาของเออเนี่ยตอนเนี้ยเออเขาเอาอันนี้ของใหม่เหรอใหม่ครับใหม่แต่เขาดีไซน์เป็นของเก่า
ใช่ครับเออมันเป็นมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งนะแล้วคุณแม่ช่วยตกแต่งในด้านใดบ้างครับในร้านเนี่ยโอ้ไม่เลยค่ะเพราะว่าเขาก็เมื่อมีทีมสถาปนิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การตกแต่งก็ยกให้เขาจัดการหมดเลยเพราะว่าเมื่อลูกค้าทาร์เก็ตกรุ๊ปเป็นวัยของเขาเพราะนั้นทุกอย่างก็จะต้องให้เขาจัดการความคิดเรานี่คือตกยุคไปแล้วแล้วเราก็เป็นคุณครูที่เราไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจหรือว่าร้านอาหารอะไรเลยแสดงว่าคุณแม่มั่นใจลูกชายคนนี้มากใช่ค่ะเมื่อตัดสินใจยกให้เขาเป็นผู้บริหารเอาเต็มที่เลยลูกประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะยังไงก็ได้ที่ลูกพอใจทำได้เลยโอ้โหแบบนี้โอ้เหยียบคันเร่งได้สุดยอดเลยสิถ้าทำอะไรโอ้แม่ว่านั้นไม่ดีนะแม่ว่านั้นผ่อนลงไหมสิลูกก็จะหมดกำลังใจหรือว่าค่อยเผลอเนาะแม่เนาะเขาจะไปไม่เต็มที่แต่ถ้าพ่อได้แบบนี้นี่ปังปังเลยนะครับโอ้เริ่มเปิดกิจการมาตั้งแต่วันไหนพอจำได้ไหมครับถ้าซอฟต์โอเพนนิ่งนี่น่าจะ25ธันวาครับปีที่แล้วปีก่อนโอ้ปีก่อนข้ามปีเลยใช่ไหมแสดงว่าเปิดกิจการมาปีกว่าแล้วใช่ปีโอ้ใช่ใช่ใช่มีหน้านะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายถึงไปตามนะครับหาเจ้าของร้านธรรมรินนะครับมาเป็นศิษย์เก่าดีเด่นคือจบไปแล้วเนี่ยที่เราอยากเห็นว่าเขาจบไปแล้วเขาไปทำมาหากินอะไรอาจจะตรงกับความรู้ที่เขาเรียนมาก็ไม่เป็นไรหรือไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะอย่างคุณโป้งเนี่ยตรงไหมหรือเรียนจากราชภัฏไปเอาไปใช้ที่ร้านเนี่ยเยอะไหมของผมเรียนจบตีที่ราชภัฏคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้วก็ไปโทรต่อเป็นอินเทอร์เน็ตที่มอนาเลสวนก็ระบบการออเดอร์การสั่งของครัวอะไรอย่างเงี้ยครับว่าทำเองหมดเลยทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องไปเขียนแบบใหม่เราเขียนเองได้อยู่แล้วใช่แม่นี่นะครับใช้ความรู้ที่มีอยู่ต่อยอดภาพอีกภาพหนึ่งนะครับวันนี้เจ้าของภาพนะครับมาด้วยนะครับแต่อยู่หลังกล้องนะครับวันหน้าคงจะได้เชิญแม่ครูเหมือนกันแหละเนาะมาสังเกตการด้วยนะครับนอกจากร้านอาหารที่ทั่วไปแล้วพอภาพขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือภาพอะไรแม่เดี๋ยวให้แม่ครูอธิบายหน่อยค่ะก็คือเตียนทำตะกร้าค่ะก็มีเพื่อนนะคะที่เขาทำตะกร้าเก่งอยู่แล้วเกษียณจากโรงเรียนสามัคคีเราก็เป็นครูด้วยกันทั้งคู่แล้วพอเกษียณมาเราก็หากิจกรรมนู่นนี่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นเพื่อนลูกลูกเขาก็เปิดร้านอาหารไปคุณแม่ก็มีร่มไม้มีเก้าอี้ชุดหนึ่งเราก็เอาตะกร้ามาถักมาสานใช่ค่ะคุยกันนุ้งนิ้งนุ้งนิ้งพูดเกษียณแกเหงาไว้ร้านนี้นอกจากพนักงานนะครับหนุ่มรอสาวสวยเจ้าของร้านแล้วก็จะมีคุณยายมีคุณยายค่ะใช่ค่ะแล้วคุณแม่มาสักถักตะกร้าสารตะกร้านอกจากทำตะกร้าแล้วมีอะไรอีกไหมครั้งแรกสุดที่พอเปิดร้านได้ไม่นานมันก็มีโควิดใช่ไหมคะเราก็แบบว่ารวมกลุ่มกันลงไลน์แล้วก็ถามว่าหยิบได้เลยไหมหยิบได้เลยแล้วก็เป็นเซ็นเตอร์แล้วก็คือเราก็สอนแมสสอนทำแมสผ้าเย็บผ้าใช้แมสผ้าเนี่ยค่ะก็รวมกลุ่มมาทำค่ะแล้วก็เป็นที่น่าสนใจก็เลยเป็นไอเดียว่าด้วยความร้านที่เราอยู่กลางเมืองแล้วก็มันมาง่ายก็เลยคุยกับลูกว่าถ้าสมมติว่าบางครั้งแม่อาจจะมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเอาร้านเป็นนี่นะเป็นเซ็นเตอร์หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันต่อมาก็คือถักตะกร้าเนี่ยค่ะค่ะมีเหมือนไอเจลแอลกอฮอล์อ๋อค่ะผลิตเจลแอลกอฮอล์ค่ะถักตะกร้าเนี่ยค่ะอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยค่ะก็จะเห็นถ้าวันนัดถักตะกร้าก็จะมีคุณยายทั้งหลายหิ้วโคมตะกร้ามาสมาชิกของผู้สูงวัยของแม่ครูเนี่ยที่มาร่วมพนักงานมีกี่คนแม่โอ้ยก็ประมาณก็ประมาณ20-30คนก็แล้วแต่ที่ว่าเรื่องตะกร้าคนที่สนใจตะกร้าก็มาค่ะแล้วเราก็มีจัดดอกไม้ค่ะจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นชื่อจัดดอกไม้โคริงกะอันนี้ก็จะพวกที่สนใจจัดดอกไม้ก็มาก็ไปที่ร้านค่ะก็มีหน้าเดิมบ้างหน้าใหม่บ้างอะไรไม่เป็นไรค่ะก็มาทีนี้คุณแม่ก็ทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอยู่ที่ร้านคุณลูกก็ได้คอยดูแลแม่ด้วยนะเรื่องดูแลผู้สูงวัยที่มาทำกิจกรรมในร้านด้านไหนบ้างคุณพงษ์
หรือน้ำท่าใช่ค่ะก็ประมาณนั้นอาหารเป็นไงบริการน้ำอาหารก็มีเราก็มีซัพพอร์ตมีน้ำให้ดื่มมีกาแฟใครอยากสั่งก็คือมันก็ใช่ใช่ช่วงโควิดก็มีน้ำกระชายน้ำสมุนไพรค่ะก็ท่าให้สวเพื่อนคุณแม่ทานแล้วเพื่อนคุณแม่ก็บางคนอาจจะมีน้ำสมุนไพรอันนั้นมาใช่ค่ะและสินค้าด้านนอกที่เอามาโชว์ในร้านเรือมาช่วยมันมาแบ่งกันรับประทานอยู่ที่ร้านค่ะค่ะก็ตอนที่ช่วงมีกิจกรรมก็แต่ละคนก็นำของอะไรมาที่บ้านตัวเองมีขนมบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับทามารินนะครับน่ารักอย่างไรนะครับเดี๋ยวนี้คนสองวัยทั้งแม่ทั้งลูกจะทำงานอยู่ด้วยกันรวมกันทำงานเป็นแบบครอบครัวเป็นกิจกรรมครอบครัวหายากมากถ้าท่านไปสัมผัสกับชีวิตของทามารินนะครับท่านจะรู้ว่าร้านนี้นอกเหนือจากร้านอาหารนะครับยังมีอีกมากมายที่ท่านจะได้สัมผัสชีวิตแบบบ้านๆแต่อยู่กลางใจเมืองแบบครอบครัวที่อบอุ่นแต่อยู่กลางใจเมืองเดี๋ยวนี้เอาละครับท่านผู้ชมครับเราจะพักเบรกกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกับทั้งคุณโป้งและก็แม่ครูพานาลัยในตอนที่2ช่วงนี้ขอเวลาพักดื่มน้ำสักครู่หนึ่งเราจะมาติดตามว่าในร้านเนี้ยมีอะไรน่าสนใจนะครับอีกกว่านี้มากมายนะครับเดี๋ยวพักเบรกสักครู่เดี๋ยวเราพบกันในเบรกที่2ครับครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสีสันเชียงรายในเบรกที่2กับตอนมนต์เสน่ห์แห่งบ้านเก่ากับคน2วัยนี่แหละครับคน2วัยที่หลายผู้หลายคนโหยหาในสมัยนี้คุณแม่นะครับหลังจากเกษียณแล้วก็มีกิจกรรมทำนะครับมอบอำนาจมอบการบริหารจัดการร้านอาหารให้กับคุณลูกเขาจะทำอะไรก็ให้เขาทำได้เต็มที่ลูกชายก็ได้เอาความรู้ที่ร่ำเรียนมาประสบการณ์ที่สะสมแล้วก็เพื่อนฝูงก็ทำได้เต็มที่แล้วก็คุณแม่ยังมีกิจกรรมกับเพื่อนฝูงอยู่ภายในร้านถ้าเห็นบรรยากาศสดๆแล้วผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยแล้วครับอยากมีชีวิตแบบคุณแม่พันนาลายอยากมีชีวิตแบบคุณโป้งซึ่งก็เป็นผู้จัดการร้านอาหารทามารินนะครับอยู่หัวมุมของซอย7ยอดถนนนั่นก็ถนนอะไรครับถนนสถานพยาบาลครับถนนสถานพยาบาลอยู่หน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับเมื่อก่อนถ้าท่านผ่านไปผ่านมาแถวนั้นจะมีกล้วยทอดโบราณนะครับผมไปกินไม่รู้ว่ากี่ปีมาแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ยังถามหาอยู่แต่เดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนเป็นโลโก้ใหม่แล้วครับนอกจากเป็นกล้วยทอดโบราณเป็นกล้วยทอดอย่างอื่นก็ได้ครับเรากลับมาที่ร้านทามารินนะครับทามารินนะครับในรูปแบบการนำเสนอการบริการนะครับมีด้านหนึ่งอาหารละครับดนตรีครับมีอะไรอีกครับมีอาหารมีดนตรีก็เครื่องดื่มประเภทไหนบ้างเครื่องดื่มกลางวันก็จะเป็นกาแฟเป็นชากาแฟเป็นคาเฟ่ครับแล้วก็ถ้ากลางคืนก็เป็นเครื่องดื่มผสมพวกค็อกเทลม็อกเทลแอลกอฮอล์เบียร์นอกไวน์อะไรเงี้ยมีหมดเลยครับครับแต่แบบสบายๆนั่งมุมโต๊ะแบบสบายๆไม่ต้องแออัดกันใช่ครับอยู่ใต้ร่มไม้ตอนคืนต้นไม้เหล่านี้ก็จะเรืองแสงมีไฟสว่างครับลมพัดสบายสบายครับนะครับนอกจากนั้นยังได้ยินข่าวว่าคุณแม่อยากจะเปิดเป็นคล้ายๆว่าที่โชว์รูมห้องภาพห้องผ้าชนชาติพันธุ์ผ้าชนเผ่าจะมีไหมครับในอนาคตไหมก็เนี่ยค่ะก็คือถ้าหลังจากโควิดแล้วก็คงจะมีไอเดียตรงนี้ด้วยความที่ว่าพอเราเข้ามาได้รู้จักกับอาจารย์อ้อมอาจารย์อ้อมที่สอนอยู่ราชภัฏนะคะแล้วก็เธอก็เป็นรุ่นน้องจุฬาก็อยู่ในสมาคมนิสิตเก่าจุฬาเชียงรายด้วยกันเธอก็เชิญเข้ามาดูการแสดงเริ่มแรกก็การแสดงภาพเขียนของนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเธอก็บอกว่านักศึกษาคนนี้ที่จะต้องออกเงินสำหรับการวาดภาพหรืออะไรเงี้ยเราก็เริ่มสนับสนุนซื้อผลงานซื้ออะไรหลังจากนั้นเราก็มีไอเดียอาจารย์อ้อมก็เสนอไอเดียว่าอยากจะเอาภาพ
วาดแล้วก็มาติดที่ร้านทำมารินแล้วก็มาชมได้ดูค่ะแล้วมันก็จะเป็นบรรยากาศเป็นเหมือนกับว่าเรามีเหมือนเราเป็นมิวเซียมเป็นมิวเซียมที่มีชีวิตเพราะว่าภาพก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็จะหมุนไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ลองทำใช่ครับบอกอาจารย์อ้อมว่ายินดีมากเลยแล้วผลงานตรงนี้ก็เป็นของอาจารย์คันชิตครับค่ะซึ่งก็มีร้านอาหารครับมีบรรยากาศแบบบ้านๆโล่งๆใช่แล้วก็มีภาพศิลปะใช่ครับแล้วก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปค่ะนะครับ1รับประทานทางด้านรสชาติ2เราเสพงานศิลป์ใช่ค่ะของเราศิลปินในจังหวัดเชียงรายอาจจะมีสายตาใช่ค่ะทางสายตาดูด้วยแล้วก็มีความสุขทางสายตาไปด้วยใช่แน่นะครับนี่คือของแถมที่นะครับจับต้องได้นะครับแล้วก็มีชีวิตแล้วก็คนวาดยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นศิลปินในจังหวัดเชียงรายของเราใช่ค่ะอย่างภาพนกนี่ก็จากอะไรศูนย์ชาติพันธุ์ศูนย์ความหลากหลายค่ะศูนย์ความหลากหลายของราชพัฒน์ค่ะใช่วาดเก่งมากแล้วก็เหมือนจริงด้วยนะเหมือนจริงแล้วก็สวยมากด้วยค่ะอันนี้เขาวาดภาพนกในมหาวิทยาลัยใช่ค่ะจะเป็นเจ้าที่ของศูนย์ความหลากหลายที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อ้อมนี่แหละนะครับผมเคยไปขอความรู้ท่านบ่อยๆอยู่เลยทีนี้เราเข้ามาที่อาหารแล้วก็เวลาเปิดทำการคุณพงษ์ช่วยอธิบายนะว่าร้านของเราเนี่ยนะครับเปิดบริการกี่โมงมีอาหารอะไรบ้างแต่ว่าท่านผู้ชมอยู่ขณะนี้อยากจะไปสัมผัสที่ทามารินครับก็ร้านถ้าโดยปกติแล้วนะครับผมก็จะเปิดทำการตั้งแต่8โมงเช้าโอ้ครับ8โมงเช้านี่ก็จะเป็นโซนคาเฟ่โซนกาแฟใช่ใช่ใช่เนยอะไรเงี้ยแล้วก็อาหารเนี่ยจะพร้อมเสิร์ฟตั้งแต่10โมงครับครับแล้วก็เปิดยาวมาถึงกาแฟจะปิดเครื่องประมาณ6โมงเย็นโอ้อันนี้ตลอดเลยกาแฟนี่รับประทานได้ตลอดใช่อาหารก็จะถึงเที่ยงคืนครับโอ้ถึงเที่ยงคืนเลยอาหารเนี่ยนอกจากเป็นเซตต้องจองหรือว่าเรามีเมนูละวันนี้มี10เมนูเรามีเมนูไปให้สามารถสั่งได้ทุกอย่างเลยหรือว่ายังไงครับอาหารก็เหมือนร้านอาหารทั่วไปครับคือเราก็มีเมนูต้มผัดแกงทอดอะไรอย่างเงี้ยครับอยากเซตให้มันเป็นอะไรที่กินง่ายๆใช่กินได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีเมนูพิเศษพิเศษที่คิดขึ้นมาเองทำขึ้นมาเองอะไรเมนูแนะนำประมาณนี้ใช่ไหมหรือว่าอะไรประมาณนั้นแล้วก็หลักๆพื้นฐานเราก็มีมาตรฐานอยู่แล้วครับนอกจากอาหารเนี่ยเน้นอาหารประเภทไทยเหนืออีสานกลางใต้หรือต่างประเทศ80%น่าจะเป็นอาหารไทยครับอาหารไทยก็ต้มผัดแกงทอดผัดผักต้มยำอะไรต้มอะไรอย่างเงี้ยอาหารไทยครับแล้วอาหารเหนือแล้วครับมีอะไรบ้างอาหารเหนือนี่จะเซ็ตเป็นออเดอร์เหนือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่ามีอาหารเหนือมีครับแล้วอาหารเมนูจากคุณแม่ครูพันลายนี่มีไหมครับถ้าไปร้านนี้อาหารเนี่ยคืออาหารของแม่ครูพันลายอย่างเงี้ยมีไหมครับไม่มีกินเรื่อยๆแต่อาหารพิเศษของร้านที่อะไรนะคะซี่โครงที่เราอบด้วยไม้ลิ้นจี่อ๋อซี่โครงนี่คือซี่โครงซี่โครงหมูครับซี่โครงหมูอบไม้ลิ้นจี่ค่ะนะครับคือเรามีเตาอบเราเองแล้วก็ทำเองอันนี้เป็นถ้าไปร้านนี้เนี่ยน่าจะไปข้างบนใช่ไหมครับใช่ค่ะเมนูเนี้ยถ้าใครไปที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะต้องอบด้วยไม้ลิ้นจี่เท่านั้นค่ะเรียกว่าการลมควันครับเออลมควันไม้ลิ้นจี่ทำไมต้องไม้ลิ้นจี่มันไก่มันมีเยอะครับ หนึ่งมันมีเยอะ ผมก็เห็นเขาทำเยอะนะแม่บางคนเขาบอกว่าต้องใช้ถ่านไม้ลิ้นจี่เท่านั้นถ้าถ่านอื่นนั้นมันไม่หอมหรือมันไงไม่รู้รสชาติมันไม่ได้เขาบางอย่างนะแต่ถ้าไม้ลิ้นจี่คือสุดยอดของถ่านแล้วในบ้านเรานะโอ้โหครับท่านผู้ชมครับฟังแล้วถ้าท่านอยากไปรับประทานซี่โครงหมูลมควันไม้ลิ้นจี่ต้องไปที่ธรรมรินทร์ท่านอยากถามคุณเพื่อนว่าเมนูที่ปีกว่าที่เปิดร้านมาเนี่ยเมนูอะไรที่ลูกค้าสั่งบ่อยที่สุดก็มี3ชั้นคั่วพริกเกลือครับนั่นแน่3ชั้นคั่วซี่โครงหมูแล้วก็เต้าหู้ทอดซอสมะขามเฮ้ยเต้าหู้ทอดซอสมะขามครับเออถ้าจะอร่อยถ้าจะน่านี่คือเมนูที่นะครับลูกค้าส่วนมากไปรับประทานนะครับ
ทีนี้เราจะนะครับขยับเข้าไปที่การบริหารการจัดการร้านนะครับที่ได้ฝากข้อคำถามว่าคุณโป้งนี่บริหารคนเดียวหรือว่าต้องแบ่งแผนกไปช่วยอธิบายนิดหนึ่งว่าร้านเนี่ยเขามีการจัดการบริหารร้านยังไงก็มีหุ้นส่วนที่ทำในแต่ละพาร์ทครับแบบของผมก็จะดูมีน้องคนหนึ่งดูเกี่ยวกับบัญชีหุ้นส่วนคนหนึ่งดูเกี่ยวกับบัญชีหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งก็จะดูเกี่ยวกับอีเวนต์การจัดงานการอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันแม่วันพ่อเข้าพรรษาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะตกแต่งร้านให้เข้ากับครับให้เข้าบรรยากาศให้เข้ากับบรรยากาศกับเทศกาลครับกับวันสำคัญใช่ครับแล้วก็นี่คือประเภทในการจัดการแล้วคุณพ่วงดูแลของผมดูในเรื่องของดนตรีแล้วก็ครัวครับอ๋อครัวได้ทำเองหรือมีกุ๊กมีกุ๊กครับกี่คนครับกุ๊กในร้านทุกวันตอนนี้น่าจะมีถ้าหลักๆเลยที่จ้างไว้อยู่ก็น่าจะประมาณ3คนฮะโอ้ถ้า3คนนี่ไม่ใช่น้อยแล้วนะสมมุติว่าตู้1อ่ะขับรถตู้ไป11คน12คนเข้าไปปุ๊บรับรองว่าสั่งเมนูนั้นออกมาได้ทันเวลาแน่นอนถ้า11คนก็ไม่น่าจะเกิน10นาทีนะโอ้ธรรมดา10นาทีนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ยังเร็วรวดเร็วนะครับทันใจท่านผู้แล้วก็ตั้งที่เปิดร้านมาเนี่ยทัวร์ใหญ่ๆมีไหมครับอย่างจะประชุมจองร้านธรรมรินหรือมาสัมมนาหรือมาคุยกันในร้านแบบ20 30คนขึ้นไปแบบเนี้ยมีไหมครับถ้าทัวร์นี่เมื่อก่อนไม่ยังไม่มีนะครับแต่ถ้าจะเป็นกรุ๊ปเนี่ยจะเป็นกรุ๊ปประชุมเนี่ยมีบ่อยมีบ่อยใช่มั้ยครับโหบรรยากาศแบบนี้มันก็น่าจะมีบ่อยน่าจะมีเกือบทุกสัปดาห์ด้วยซ้ําไปนะแม่เนาะมันไม่แออัดมันโล่งๆภาพที่เห็นอยู่ข้างๆเนี่ยนะครับคือภาพของจริงเนี่ยนะครับไม่ใช่ภาพวาดนะครับของจริงนะครับเนี่ยคนถ่ายก็ถ่ายที่สวยงามมากนะครับนี่คือภาพของจริงนะครับที่ท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้อยากจะไปพูดพบปะสังสรรค์พูดคุยกับเพื่อนนัดอันนี้คือเวลากลางคืนใช่ครับบรรยากาศออกมาแบบนี้เลยครับลมเย็นๆสบายๆนะครับนี่คือการจัดการมาตรฐานอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะถามแล้วก็คุยกันในอันดับต่อไปช่องทางการเข้าถึงลูกค้าครับลูกค้ามาเองหรือว่าทางออนไลน์นี่มีส่วนไหมครับส่วนมากก็จะออนไลน์ด้วยนะครับการประชาสัมพันธ์เราประชาสัมพันธ์ผ่านออนไลน์อยู่แล้วเน้นอยู่แล้วครับแล้วก็ปากต่อปากก็เป็นอีกอันนึงครับครับแล้วลูกค้าที่แวะเวียนมาที่เราเห็นหน้ากันบ่อยๆจะเป็นลูกค้าทํางานอยู่ที่ไหนบ้างยังโรงพยาบาลไทยบ่อยๆแล้วครับก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรพวกเค้าเรียกว่าอะไรครับอัยการผู้รักษาตํารวจอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อหลากหลายครับไม่ได้เจาะจงว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับพอเข้ามาปุ๊บเค้าก็จะปากต่อปากก็จะชวนเพื่อนถุงมานั่งจิบกาแฟรับประทานอาหารเป็นจานเขาเรียกว่าจานเดียวเป็นเซตมีหมดเลยนะครับมีการจองมาลูกค้าเอาวันนี้จะไป10คนนะมีครับก็มีอ๋อจองนี่จะสะดวกครับพอจองปุ๊บเขาก็จะขอเมนูครับ1 2 3 4 5ทางร้านก็สะดวกขึ้นเนาะใช่ครับครับคุณแม่มีลูกค้ามาเยอะๆเนี่ยคุณแม่ช่วยอะไรบ้างครับหรือว่าดูอย่างเดียวไม่ช่วยเลยค่ะเพราะว่าถ้าลูกค้าเห็นแบบคนแก่ๆมายืนไปเดินไปเดินมาที่คุณลูกค้าคงจะกลุ้มใจนะค่ะใช่ค่ะนะครับนอกจากว่าเป็นเพื่อนเราเองที่โทรมาอะไรเงี้ยมานัดแล้วก็มานั่งคุยกับเขาเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมาหาแล้วทำอะไรแล้วคุณแม่แข็งแรงไหมประมาณเนี้ยทำอะไรอยู่มาเนี้ยสารตะกร้าอยู่หรือไงประมาณเนี้ยนะใช่ผมว่าดีนะแม่นะผมว่าหลากหลายดีอ่ะมันจะมีกลุ่มเดียวมันก็คงจะจืดไปถ้ามีคุณแม่คุณตาคุณยายมาคอยเป็นกำลังใจให้ลูกผมก็มันก็เป็นสีสันนะแม่นะผมไม่เห็นผมยังเห็นว่ามันน่ารักเลยลูกก็จะสบายใจน้องว่าคุณแม่อยู่ไหนนะวันนี้กินข้าวหรือยังทำอะไรอยู่ก็เราเห็นอยู่แล้วไงนะครับไอ้เรื่องรับโทรศัพท์ลูกค้านี่คุณโป้งเป็นคนรับหรือว่ามีพนักงานรับอีกครับหลักๆก็จะรับเองครับเองเลยแต่ถ้าจะติดอะไรนู่นนี่นั่นก็จะโอนสายให้ผู้จัดการเบอร์โทรเบอร์โทร098ครับ4191465ครับครับ0984191465
ครับถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราก็นะครับติดตามแล้วก็ทางออนไลน์นะครับ Facebook YouTube เรื่องอื่นนั้นมีอะไรบ้างครับทางร้านก็จะมีช่องครับ Facebook ก็เป็นธรรมรินทร์ Bistro and Music House ครับแล้วก็จะมีของ Google ที่เป็น Google Map ครับมีอะไรก็วงในมีโอ้เยอะครับเยอะและไอ้กลุ่มที่ในโลกออนไลน์นี่คิดว่ามีประมาณกี่กลุ่ม10 20 30 40กลุ่มที่เป็นโลกออนไลน์ถ้าก่อนโควิดก็น่าจะประมาณครึ่งๆครับ40 50% ที่บุ๊กเข้ามาโอ้นี่นะครับนอกจากอาหารจะดีบรรยากาศจะดีแล้วโลกออนไลน์ก็ยังช่วยให้ธรรมรินทร์นะครับประกอบแล้วก็เป็นที่รู้จักกับคนทั่วไปอยากถามอีกเรื่องหนึ่งว่าลูกค้าที่เดินทางมาที่ธรรมรินทร์เนี่ยไกลสุดนี่ที่ไหนครับไกลสุดไกลสุดน่าจะขี่มอเตอร์ไซค์มาจากภูเก็ตขับมอเตอร์ไซค์มาจากภูเก็ตคือเขาก็มาเที่ยวนั่นแหละคุณแม่ใช่ไหมมาทริปมาทริปขี่ไปแต่ละจังหวัดก็ไปพักใช่ใช่ใช่พอมาพะเยาก็ไปหากินอาหารพะเยาพอไปทิ้งแรงเขาตรงมาที่ธรรมรินทร์นี่ถามเขาไหมว่าเขารู้จักธรรมรินทร์ได้ยังไงเขาก็บอกผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กผ่านอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนมากจะอ๋อคนนั้นน่าจะเป็น Google ครับครับเพราะผมทำ Google อยู่โปรไฟล์ไว้ที่ Google ด้วยถ้ามาเชียงรายนี่พลาดไม่ได้จะต้องมาธรรมรินทร์ใช่ไหมเข้ามากันกี่คนครับเยอะไหม3คนครับโอ้3คนเป็นพ่อแม่ลูกมาครับขี่มอเตอร์ไซค์มา3คันขนาดนั้นเลยเหรอครับนึกว่านั่งเครื่องอ่ะขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยโอ้จากกรุงเทพจากภูเก็ตมาเชียงรายเนี่ยเหนือกับใต้คนละเรื่องเลยนะครับเออแล้วแม่มีรูปถ่ายมีลายเซ็นทางร้านพอมีไหมครับหมายความว่าเออคนนี้มาจากภูเก็ตขอลายเซ็นตั้งแต่ติดด้วยข้างยังไม่มีเลยน่าจะทำน่าจะทำนะเออแล้วก็ประมาณคนที่มีชื่อมีเสียงที่เราผู้หลักผู้ใหญ่นี่ใครบ้างครับที่ไปบ้านร้านเราที่เคยมาเหรอครับไม่แน่ใจโดยลงดาราเนี่ยดาราก็มีสิงโตนำโชคมีใครนะบางทีเราก็รับแขกเราส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักร้องในช่วงใส่หน้ากากเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะแม่เนาะคุณอะไรนะที่เป็นแชมป์คุณแอ็กแชมป์โกลเด้นซองครับอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนมากจะเป็นกวนๆเล่นดนตรีด้วยกันดีละดีละดีละนะครับมากกว่าหน้าที่เขาจะมาแหละครับเพราะบรรยากาศในเชียงรายบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีนะถ้ามันเป็นร้านก็ร้านไปเลย6ตึกแถวห้องเช่าก็ว่างกันไปเลยแต่ถ้าเป็นร้านแบบเปิดๆโล่งๆบรรยากาศสบายๆแบบนี้มันหายากนะพงษ์นะนะครับมีแขกเข้าไปใช้บริการที่ร้านแล้วมีคำแนะนำเพิ่มเติมให้เราทำเพิ่มจากนี้มีอะไรบ้างเคยมีไหมหมายถึงลูกค้าแนะนำใช่ไหมฮะก็จะมีพี่คนหนึ่งแนะนำให้มีถังขยะแล้วก็ตอนเก็บตอนพนักงานเก็บโต๊ะอะไรเงี้ยครับเขาแนะนำให้ใส่ถุงมือในช่วงโควิดเนี่ยนะครับเพราะเขาน่าจะเป็นคนที่ตรวจสอบโรคอะไรครับเขาก็เลยบอกเฮ้ยตรงนี้น่าจะเซฟพนักงานเรามากกว่านะก็ถือว่าดีนะเพราะบางทีเรามันทำหลายอย่าง108,000อย่างเนี่ยมันดูเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ทั่วถึงแต่เข้ามาแนะนำปุ๊บเราก็เก็บไว้เพื่อจะพัฒนาต่อไปในอนาคตอยากเห็นร้านธรรมรินทร์เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมที่นี่บ้างพงษ์มีอะไรเพิ่มเติมครับล่าสุดกำลังทำทางเดินรอบต้นไม้ครับที่เป็นปูนน่าจะตอนพี่ไปน่าจะเสร็จได้สองวันมั้งครับทางเดินครับก็สามารถลูกค้าที่นั่งวีลแชร์หรือว่าเด็กที่มีรถเข็นอะไรก็สามารถขึ้นมาได้แล้วช่วงนี้ผมเล่นเซิร์ฟสเกตก็เล่นได้แหละเข้าท่าเนาะเพราะนั่งวีลแชร์มาก็สามารถมานั่งที่ร้านเราได้ครับนะครับแม่นะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เรื่องอีกเรื่องนึงครับอยากจะฝากครับท่านผู้ชมไปที่ธรรมรินทร์นี่นะครับมีที่จอดรถในร้านจอดได้ประมาณ10คันถึงมั้ยเกือบครับประมาณ7คันนะครับแล้วก็ฝั่งตรงกันข้ามจะเป็นลานจอดรถของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์สามารถจอดได้หลายร้อยคันนะครับ แล้วฝั่งที่ตะวันออกตรงข้ามกับซอย7ยอดก็เป็นลานจอดรถที่ลูกค้าเราสามารถจอดได้มั้ยครับไอ้ตรงนั้นเป็นอาคารพาณิชย์ที่มันเป็นนิติกรรมของ
นิติบุคคลอะไรเงี้ยครับเขาไม่สะดวกให้จอดงานก็จอดฝั่งตรงข้ามแต่ถ้าจอดถ้าเป็นกลางคืนก็จะจอดข้างถนนตรงข้ามได้ได้เลยตลอดแนวครับไม่ผิดกฎหมายครับไม่ผิดกฎหมายนี่คือบรรยากาศข้างหน้านะครับบรรยากาศข้างหน้าที่แบบสบายๆที่เรามองน่าจะมองจากลานจอดรถของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ใช่ไหมครับอันนี้ด้านข้างครับอันนี้อ๋อด้านข้างตรงที่มอเตอร์ไซค์อยู่คือซอย7ยอดใช่ครับใช่ครับใช่ครับถ้าเราหันหน้าไปดูภาพเดี๋ยวนี้นี่คือด้านทิศตะวันตกทางทิศตะวันตกของคนดูอยู่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับครับนี่คือร้านทำเลเอาละครับในช่วงนี้อยากจะให้คุณโป้งนะครับฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านผู้ชมนะครับเข้าไปสัมผัสมีอะไรดีที่นะครับธรรมรินเชิญนี้เต็มที่เลยครับครับก็ธรรมรินนะครับก็มีเป็นร้านอาหารครับมีกาแฟมีโซนคาเฟ่มีอาหารแล้วก็มีดนตรีครับดนตรีก็7วันจะไม่ซ้ำวงโอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับ7วันก็จะไม่ซ้ำวงก็จะมีอย่างจันทร์อังคารแนว easy listening เป็นแนวเก่าๆหน่อยประมาณ80 90มันพุทธก็จะเป็นอะคูสติกแจ๊สเป็นฟิวชั่นแจ๊สเป็นบลูเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็หรือบางอาทิตย์ก็จะมีเป็นวัยรุ่นหน่อยเป็นซอฟต์ล็อกอะไรอย่างเงี้ยครับครับนอกจากดนตรีก็อันมีที่จอดรถแล้วก็ช่วงนี้ก็มาตรการโควิดครับที่เราเน้นๆกันครับเข้าไปถึงร้านมีเครื่องวัดอุณหภูมิมีเจลแอลกอฮอล์ทุกคนเข้าไปผ่านการกรองเชื้อนะฮะทุกคนแน่นอนครับแล้วก็จัดโต๊ะค่อนข้างที่จะห่างในช่วงนี้ห่างกันแล้วก็โต๊ะแต่ละชุดนะครับไม่เหมือนกันทั้งโต๊ะนะผมว่านะครับโซฟาหนังเก่าๆโอ้ดูแล้วมันน่ารักมากไปหามาจากไหนโซฟาก็เลือกเอาโซฟานี่เป็นของใหม่ครับแต่ว่าเลือกดีไซน์ที่มันเก่าครับโต๊ะไม้สัตว์ที่สมัยคุณแม่ยังสาวก็ยังมีอยู่นะโต๊ะไม้นี่ทํามาจากประตูเก่าที่รื้อออกครับประตูเก่าออกมาเป็นโต๊ะให้ลูกค้านั่งแบบสบายๆครับแล้วนะครับทางหมดหรือยังครับมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมครับสำหรับธรรมรินทร์มีรถแลกแจกแถมในช่วงนี้ประมาณนี้ไหมช่วงนี้ถ้าติดตามเพจธรรมรินทร์ก็จะมีสเปเชียลเมนูทุกวันครับซึ่งจะให้คนทานที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นก็มีบริการส่งถึงบ้านอ๋อแก๊ปพวกนี้เลยส่งเองครับส่งเองเลยส่งเองครับโอ้ถ้าโทรเข้าธรรมรินทร์ใช่ครับในรัศมีกี่กิโลจากร้านก็ในเมืองครับน่าจะไกลสุดน่าจะ10โลถึง8โลมั้งครับเนาะ8โล10โลเนี่ยราชพัฒน์นี่ก็ส่งได้ครับคุยกันนะครับให้มันคุ้มค่าน้ำมันก็เอาละรับรองรับประทานอาหารแน่นอนเนาะครับนะครับมีบริการส่งถึงที่ด้วยนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในตัวเมืองจังหวัดเชียงรายแล้วจากร้านธรรมรินทร์มาไม่น่าจะเกิน10โลเนาะครับเราขอประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็จะนำเรื่องราวต่างๆดีๆนะครับนอกจากนั้นถามคุณแม่ก่อนนะครับคุณแม่ครับมาร่วมรายการสีสันเชียงรายแล้วอยากเห็นร้านธรรมรินทร์ในอนาคตเป็นอย่างไรบ้างเชิญครับก็อยากจะได้เป็นบรรยากาศแบบนี้ครับเพราะว่าพออย่างลูกค้าหรือว่าลูกศิษย์เก่าๆเข้ามาเขาบอกว่าถ้าในเชียงรายเนี่ยก็สถานที่ที่มานั่งทานอาหารแล้วก็อยู่กับธรรมชาติมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆซึ่งต้นไม้นั่นก็เป็นปลูกมาอายุก็ประมาณ50ปีแล้วทั้งต้นมะขามทั้งต้นลิ้นจี่แล้วก็เป็นแหล่งที่สามารถมาฟังดนตรีสดใครที่ชอบดนตรีที่แบบว่าแนวสบายๆแนวแจ๊สอะไรพวกนี้นะคะคือทุกคนก็จะต้องมุ่งหน้ามาที่นี่ก็อยากจะให้เป็นอย่างนี้แหละค่ะครับหาไม่ยากครับร้านธรรมรินทร์หาไม่ยากเอาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นหลักนะครับแล้วก็ถามหาแถวนั้นผมว่ารู้จักทุกคนนั่นแหละค่ะนะครับตรงข้ามกับลานจอดรถของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วปักหมุดเข้ามาอีกนิดหนึ่งหัวเขาเรียกว่าหัวซอย7ยอดใช่ถนนซอยเขาเรียกว่าซอย7ยอดนะครับฝั่งทางด้านที่ใต้นะคุณแม่นะค่ะนะครับแม่ท่านผู้ชมครับเราก็เห็นศิษย์เก่าเราเห็นแม่ครูนะครับแม่ครูปรณาลัยเดี๋ยวนี้วัย65ใช่ไหมครับคุณแม่ใช่ค่ะยังแข็งแรงนะครับยังประกอบกิจการดอกไม้ถักตะกร้าและจัดดอกไม้อะไรหลายๆอย่างทำแมสนี่นะครับใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาแม่ครูพันลายคงจำได้นะครับ
แม่ครูสอนภาษาฝรั่งเศสนะแม่เนาะอยู่ที่โรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์บรรจุที่นั่นและเกษียณที่นั่น40ปีได้นะแม่เนาะค่ะ40รุ่น ลูกศิษย์นี่หลายหมื่นนะอายุทำงานก็38ปี38ปี38รุ่น นะครับวัยเกษียณแล้วก็ยังมีกิจการนะครับให้ลูกได้ทำงานต่ออยากฝากโป้งนะครับเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคิดถึงใครบ้างมากที่สุดนะครับนินทาได้เลยนะก็อยากจะฝากความคิดถึงใครเชิญได้ตามสบายครับตอนเรียนก็สนิทกับอาจารย์เกือบทุกคนครับอาจารย์ยุเลศอาจารย์พึงพิษอาจารย์จักรีอาจารย์อะไรวะก็สนิทเกือบทุกคนเลยครับครับครับเข้าห้องพระครูบ่อยครับอ๋อพระครูบ่อยครับครับแล้วมีอะไรจะฝากไปถึงเพื่อนๆบ้างเชิญไปที่ธรรมรินครับก็ถ้าใครสะดวกใครว่างหรือว่าใครได้มาเชียงรายอะไรครับก็เรียนเชิญครับพบปะสังสรรค์กันครับนะครับเอาละครับวันนี้แม่นะครับพบท่วนขบวนความกับธรรมรินนะครับขนาดผมไปเห็นครั้งแรกผมก็ประทับใจว่าเอ๊ะบ้านเก่าๆบ้านไม้2ชั้นมันจะแปรรูปเป็นรูปแบบนี้มันจะเป็นไปได้ไงส่วนมากเราไม่เคยเห็นนะครับศิลป์บ้านทรงนี้สไตล์นี้แต่ถ้าไปเชียงใหม่แล้วก็จะเห็นอยู่แถวนิมานนะครับก็จะเป็นโซนแบบนั้นนะครับแต่ถ้ามาเชียงรายที่นี่ท่านจะไม่ผิดหวังทั้งอาหารนะครับดนตรีบรรยากาศงานศิลปะแล้วก็จะมีอื่นๆอย่างเช่นเสื้อผ้าหรืออะไรต่างๆของดีเมืองเชียงรายก็จะไปอยู่ที่ธรรมรินทร์นะครับเอาละครับในท้ายสุดอยากให้คุณแม่นะครับพรรณรายนะครับฝากไปถึงท่านผู้ชมนะครับแล้วก็อวยพรให้กับร้านธรรมรินทร์เชิญได้เต็มที่แม่ค่ะก็เรียนทุกท่านนะคะที่ชอบที่จะไปนั่งในร้านที่บรรยากาศสบายๆนะคะก็ถ้าผ่านไปทางนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะครับแม่สั้นๆได้ใจความคุณพงษ์มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมช่วงสุดท้ายเชิญเลยครับก็เหมือนแม่ครับ ครับคำตอบสั้นๆแต่ได้ใจความแต่ที่มากกว่านั้นท่านต้องไปสัมผัสด้วยตัวของท่านเองอย่าลืมนะครับพาลูกพาสามีภรรยาครอบครัวไปนั่งรับประทานอาหารจะเป็นอาหารเที่ยงจะเป็นอาหารเย็นนะครับก็ได้บรรยากาศแบบบ้านๆใต้ร่มไม้นะครับพัดลมโชยมีดนตรีเพราะๆได้ฟังหนึ่งเดียวนะครับในจังหวัดเชียงรายพบกันได้ที่ธรรมรินทร์วันนี้ขออนุญาตนำรายการสีสันเชียงรายจากท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก่อนจากลากันครับขอบคุณแขกทั้งสองท่านคุณโป้งและคุณแม่ครูพรรณรายนะครับที่เดินทางมาร่วมรายการขอบคุณแม่ครูอีกท่านหนึ่งครับอยู่ด้านหลังนะครับที่มาส่งและให้กำลังใจขอบคุณผู้บริหารขอบคุณอาจารย์อ้อมนะครับที่ชี้บ่อแสว่ามีของดีอยู่ตรงนี้ผมไม่รู้จักจริงๆนะแม่เมื่อก่อนนะแต่ผมรู้จักถนนเส้นนั้นแต่ผมไม่รู้จักว่าธรรมรินทร์อยู่ที่นี่อาจารย์อ้อมเป็นคนแนะนำมานะครับขอบคุณอาจารย์อ้อมด้วยแล้วก็วันนี้เราขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับคิดจะมาเชียงรายคิดอยากไปรับประทานอาหารอร่อยๆต้องคิดถึงธรรมรินทร์นะครับอยู่ที่ในตัวเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับใกล้กับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โชคดีมีของท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ